วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาปรับพอร์ตการลงทุนกับ Money Daily แล้วค่ะเช้านี้วันที่22สิงหาคมอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันมุกธนิกาและคุณแชร์พิชยุทธค่ะใช่ครับผมจริงๆต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้นะครับเช้านี้ในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวบวกตามอุตสาหกรรมดาวโจนส์แต่ว่าล่าสุดตลาดหุ้นไทยเปิดมาดิ่งลงมาเกือบ10จุดด้วยกันค่ะต้องมาปรับกลยุทธ์กันแล้วนะคะวันนี้เราก็มีนักวิเคราะห์สดๆด้วยนะคะในช่วงของเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้านี้เราอยู่กับคุณสุเชษสุขแท้ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดค่ะสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีค่ะโอ้มาถูกวันเลยในวันที่ในวันที่เป็นคนละภาพปวดกันอยู่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีทำไมคนอื่นบวกเราก็ยังลงต่อแล้วก็ลงหนักด้วยเช้านี้ผมว่ามันเป็นช่วงแรกของการเทรดครับถ้าจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันว่าในช่วงบ่ายเนี่ยอิทธิพลของช่วงบ่ายมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะถ้ายุโรปเปิดมาในทิศทางที่ดีทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเช้าอาจจะต้องหาหุ้นสำหรับการลงทุนอย่างไรก็ตามเนี่ยทาง AWS มองจุดรับที่สำคัญคือระดับ1620ครับผม1620 1625เป็นจุดรับจุดต้านตัวบนยังเป็น1650อยู่ครับผมอันนั้นก็ยังเป็นถ้ายังทำท่านผู้ชมจำไว้ฮะว่าถ้า1650ยังทะลุผ่านไม่ได้ยังยืนไม่ได้เนี่ยเล่นอยู่ช่วงล่างช่วงล่างก็จะมีกรอบระหว่าง1600 1610 1620ตัวบนก็เนี่ยอยู่ตรงกลมๆแค่เนี้ยนะฮะช่วงบนถ้าขยับจาก1650ขึ้นไปก็จะมีกรอบบนละ1650 70 80 90ตัวเนี้ย 1,700 ค่ะไอ้ช่วงเนี้ยถ้าจะขยับขึ้นไปได้เนี่ยต้องปลายปีละนานขนาดนั้นเลยครับต้องเพราะว่านโยบายตอนนี้ในไตรมาส3เนี่ยผลการงานไตรมาส2ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ดียอมแล้วไม่ดีนะเหลือหุ้นที่ดีเนี่ยอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีนะครับที่ดีที่ผมทำข้อมูลทั้งหมดเนี่ย800กว่าตัวเนี่ยเจออุตสาหกรรมที่ดีมีแค่3กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกทรานสปอร์เตอร์ครับทรานสปอร์เตอร์ประกอบด้วยหุ้นใหญ่3ตัวรถไฟฟ้าหนามบินเรือเป็น PIM แค่3เองนะฮะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของไฟฟ้าไม่ใช่พลังงานทั่วไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาเกือบทุกตัวเลยในแง่ผลการงานนะผมไม่ได้พูดถึงราคาหุ้นในแง่ผลการงานไม่ว่าจะเป็นบีกิมไม่ว่าจะเป็นตัวเอโก้ตัวกราฟตัวหุ้นไฟฟ้ามากลุ่มที่3เป็นกลุ่มลีสซิ่งเหลืออยู่แค่นั้นเองนอกนั้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยโอ้โหหายหมดยอดขายลดลงสิ่งที่ผมเจอปัญหาคือยอดขายลดลงในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างแล้วยิ่งลดลงมากๆเนี่ยคือในกลุ่มของปิโตรเคมปิโตรเคมนี่หูหายแบบหายเลยนะหายแบบแย่เลยเพราะนั้นราคาหุ้นปิโตรเคมไม่ว่าจะเป็น IVL GC ที่มีลักษณะลงมาเนี่ยเกรงว่าถ้าเราคิดถึง PE ลงคูณด้วยearning per share ที่เล่น PE สักประมาณ9เท่า10เท่าเนี่ยราคาหุ้นยังอีกยังดาวไซด์อีกกลุ่มอุตสาหกรรมที่2ที่มีลักษณะของการปรับในทางที่ลดลงชัดเจนอย่างนึงคือใครว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดีแต่ผมพบได้อย่างนึงว่ายอดขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันทุกตัวเลยนะมันไม่ดีอ่ะเพราะนั้นผมว่าถ้าจะขึ้นเนี่ยมันต้องสิงคโปร์แย่เพราะบาทแข็งด้วยหรือเปล่าไม่1แน่งใช่ๆส่งออกแย่แล้วสิงคโปร์ผู้รับแย่ด้วยบาทแข็งด้วยเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนเทคนิคลำบากเหนื่อยกลุ่มอุตสาหกรรมที่โรงพยาบาลยอดขายดียอดขายดีแต่เรื่องจากเรื่องค่ายาค่ารักษาการพยาบาลทำให้กำไรไม่เติบโตแต่ยอดขายดีนะหุ้นเกือบทุกตัวดีเพราะฉะนั้นราคาหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลเป็นลักษณะของการแกว่งการแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นหนึ่งลงจะไม่ได้เป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นพบได้อย่างหนึ่งคือกลุ่มโรงแรมไปดูดิยอดขายโรงแรมเนี่ยโอ้โหหายไปหมดเพราะนั้นโรงแรมที่เคยเล่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเนี่ยไปหมดพอโรงแรมไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปนู่นเลยเครื่องบินเรือยอดขายผมพูดถึงยอดขายไม่ดีนะก็ไปของมันหมดเพราะนั้นถามว่าโอเคมันตลาดมันมองยังไงมีกลุ่มนึงที่ดีในกลุ่มบ้านพร้อมที่ดินยังเป็นลักษณะทรงตัวแต่กลุ่มคลังสินค้าดีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น NNCL ครับวานะครับหรือตัวของอมตะเนี่ยกลุ่มเราเนี่ย
มันเหลือหุ้นไม่กี่กลุ่มที่มีลักษณะของการที่เราลงทุนแล้วก็ถือไปได้ถ้าในแง่ความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยปรับตัวลงมาเพื่อนักลงทุนถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บแล้วสิ่งสำคัญตอนนี้ถ้าไปลงทุนอยู่ตรงไหนก็ตามหางานวิจัยซะถามงานวิจัยเขาว่าหุ้นในชุดเนี้ยออกมาครั้งเนี้ยเพราะเพิ่งออกวันที่15นะ15นี่เรา20เองนะ16 17 18นี่เสาร์อาทิตย์นี่19 20เนี่ยเพราะนั้นดูผลการงานแล้วจะพบได้อย่างหนึ่งไม่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยรบกวนนิดหนึ่งวันที่24นี้ผมมีสมาคมธรรมศาสตร์ไปดูได้เลยจัดฟรีครับพบไปแฉะเอาชำแหละนี่เลยเอางบตัวเนี้ยลงเลยแล้วจะดูในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมการแต่ก็จะมีหุ้นที่จะให้หนีบกลับไปวันนี้ AWS เนี่ยเอาหุ้นมาหนีบมีอะไรบ้างคะหนีบตัวแรกเนี่ยเราชอบไฟฟ้าชอบมานานแล้วชอบไม่ใช่นี่ของงานรีเสิร์ชเลยนะชอบเนี่ยชอบ GPSC ชอบ EA ชอบ BGIM ชอบ Wa Up ครับค่ะอืมนะฮะแต่วันนี้เด่นๆมากๆเนี่ยเขาให้ว่าอัพที่ระดับราคา8บาทแล้วก็ GPSC 79บาทไปเลยแปลว่า GPSC จะเพิ่มทุนด้วยนะเพราะนั้นเพื่อนนักทุนครับซื้อเพิ่มทุนไปเลย56 บาทเองใช่ไหมอันที่2เนี่ยฮะเราชอบว่าว่าเฉยๆว่าอัพก็ชอบว่าใช่ว่าอัพเนี่ยว่าจะได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับงานวิจัยออกมาแล้วว่าจะได้ในแง่ของตัวที่จะมาลงทุนที่จะมาลงทุนที่นั่นจะเช่าที่ดินนะฮะเพราะฉะนั้นจะเช่าที่ดินจะทำให้ตัววาได้รับที่ดินค่ะเสร็จแล้วไฟฟ้าในส่วนของวาอัพจะเป็นตัวซัพพอร์ตเพราะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราคิดว่าแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับก็ฝากไว้เพื่อนลงทุนตอนนี้ลงทุนเมื่อวานนี้ไปหาลูกค้ามาผมบอกกับลูกค้าผมว่าขอร้องพี่หนึ่งหุ้นที่อย่าลงทุนอย่าซื้อ GC เพิ่ม PTT GC อย่าซื้อ PTT GC อย่าซื้อ IVL เพิ่มโอ้ลงมาเยอะห้ามซื้อเฉลี่ยปตท.เนี่ยนะก็คนก็เฉลี่ยกันตลอดทางเหมือนกันใช่แล้วก็เฉลี่ยแล้วคืออุตสาหกรรมผมบอกกับลูกค้าผมว่าอีก6เดือนครับพี่ผมจะดูไปให้แต่ตอนนี้ขอยุติก่อนกลุ่มที่2อย่าลงทุนนะครับพี่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างโอ้ก็ลงมาเยอะมากเกิดอะไรขึ้นทั้งเซคอนทั้ง CK ไม่ผมไม่พูดถึงเลยราคาหุ้นนะผมพูดถึงยอดขายกำไรที่มันลดลงแล้วมันยังกลับไม่ได้เนื่องจากเศรษฐกิจภาพใหญ่เราต้องบอกก่อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ของโลกนี้ไม่ดีของในประเทศเราซึ่งซัพพอร์ตยังไม่ค่อยดีนักเพราะนั้นมันก็จะเป็นในเรื่องของเนี่ยสองกลุ่มที่บอกท่านไว้ว่าอย่าพึ่งลงทุนอย่าพึ่งเฉลี่ยกลุ่มที่3แบงก์ผมเชื่ออย่างหนึ่งยังเคยยืนยันฮะมาที่นี่ทีไรก็ยืนยันออกงานของเมนิลิลี่ที่ไหนก็จะไปพูดถึงเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ชัดเจนครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ชัดเจนที่มีแนวโน้มการปรับตัวลงอย่างชัดเจนคือสถาบันการเงินไม่ใช่แบงก์อย่างเดียวไฟแนนซ์อย่างเรานะ AI เริ่มทำหน้าที่แล้วประกันนะต่อไปข้างหน้าอาจจะเป็นลีสซิ่งต่อไปแต่ลีสซิ่งตอนนี้ยังสนุกสนานอยู่ยังได้อยู่แต่กลุ่ม3ก็แบงก์ประกันหลักทรัพย์ครับเนี่ยยังเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้น3กลุ่มนี้ขอร้องผมขอร้องลูกค้าผมขอร้องครับพี่ขออีก6เดือนอย่าพึ่งเข้าให้ดูไปให้มันสุดๆไปค่ะสุดๆแล้ววันนั้นเนี่ยล่ะจะได้ถ้าเปรียบเทียบวันนี้ถ้าเปรียบเทียบสินเชื่อเปรียบเทียบกำไรเปรียบเทียบ PE ราคาหุ้นมีสิทธิ์ที่จะปรับตัวลงแต่ไม่มากแล้วใครมีหุ้นอยู่อยากขายไหมไม่จำเป็น มันลงมาเยอะแล้วนะ บอกให้ขายวันนี้ไม่ขายยังใจเย็นก่อนไปหากลุ่มที่กราบเรียนไว้ไปพักเงินในกลุ่มของไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นหุ้นตัวนึงที่ไฟฟ้าที่ผมดูกราฟนะอันนี้คือฝรั่งถ้าพูดถึงในแง่ตัวเนี้ยผมเห็นบีกิมดีบีกิมเนี่ยโอ้โหเติบโตไม่ลงเลยเติบโตด้วยแล้วราคาเป้าหมายเนี่ยที่ผมทำฟอร์แคสต์ไว้เนี่ย40กว่าบาทนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่30กว่าบาทเองแต่ผมเห็นอีกตัวนึงที่มันลงมาค่อนข้างเยอะตัว CKP CKP ที่เป็นไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาด้วยราคาหุ้นลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ6บาทกว่าๆ6บาทต้นๆราคาเคยใกล้7บาทถ้าอยากเล่นรอบ6บาทต้นๆเนี่ยโอ้โห7บาทบาทนึงอ่ะเนี่ยถ้าอยากเล่นรอบสนุกป่ะเล่นได้ก็คือไปดูโรงไฟฟ้าอื่นที่ยังไม่ขึ้นก็พอได้ใช่โอ้โหพวก BCP อะไรนะห้าม BCPG ห้ามเหรอครับก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นเหมือนกันประเด็นคือแต่
รอบนี้ดีอย่างหนึ่งที่ภาครัฐเนี่ยให้มาสนับสนุนในด้านของไฟฟ้าทั่วไปแต่ BTTP เนี่ยเป็นเหมือน R&D ของประเทศนี้เขาทำโซลาร์ฟาร์มคิดว่าจะทำโซลาร์ฟาร์มในพื้นที่ขนาดเนี้ยพื้นที่ขนาดนี้ไปสร้างตึกได้มากกว่าป่ะต้นทุนกำไรอะไรพวกนี้เพราะนั้นตัว BTTP วางไว้นะวางไว้พักตัวเดียวนอกนั้นตัวไฟฟ้าอื่นเนี่ยไปนะก็โอเคครับได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุชาติมากมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนุกสนานเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับเช้านี้แนะนำ GPS CEAB Grim War Up แล้วก็ WHA ครับมาดูหุ้นแนะนำอื่นๆจากทางรายการกันบ้างค่ะ3ตัวจาก3บล.วันนี้นะคะกรุงศรีวันนี้แนะนำ EA ค่ะกสิกรไทยวันนี้แนะนำ BTS แล้วก็ Maybank Kim Eng วันนี้แนะนำเป็น GPSC ค่ะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปนะคะกับบรรยากาศของงาน M&B Award 2019ค่ะกับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ซึ่งเป็นของบลจ.ธนชาตจำกัดค่ะขอบคุณครับกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับในประเภทกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ RMF Fixed Income ในปีนี้ได้แก่กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัดขอเรียนเชิญคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์กรรมการผู้จัดการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เป็นความภูมิใจครับเพราะว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับการจัดการการลงทุนก็ต้องใช้ความรวดเร็วครับแล้วก็การติดตามข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์นะครับรวมทั้งทีมงานนะครับที่จะต้องช่วยกันในการที่จะต้องทำให้การตัดสินใจนั้นเนี่ยถูกต้องและแม่นยำครับก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้เป็นระบบนะครับมีกฎมีเกณฑ์นะครับไม่สามารถที่จะให้ผู้ลงทุนคนคนหนึ่งเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจได้เพียงคนเดียวมันต้องทำทุกอย่างให้เป็นกลุ่มครับก็ต้องพยายามทำงานกันเป็นทีมนะครับก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้ใครคนหนึ่งได้มีผลต่อการตัดสินใจจนเกินไปนะครับการทำงานเป็นทีมที่ทำให้ความคิดเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีการตกผลึกที่ชัดเจนนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของ Money Daily นะครับล่าสุดเซตอินเด็กซ์นั้นร่วงลงมาถึงเกือบ11จุดด้วยกันครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอีก1ธุรกิจนะครับที่ก่อนหน้านี้ราคาอาจจะปรับลงมาอย่างรับเหมาก่อสร้างบางตัวเนี่ยก็เริ่มจะยืนๆราคาได้แล้วหนึ่งในนั้นคือหุ้นของ T Poly ที่มีข่าวว่าจะไปแตกลายทำธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงกลยุทธ์ของธุรกิจนับจากนี้กันนะคะวันนี้เราคุยกันกับคุณปฐมพลสาวทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยโพลีคอนจำกัดมหาชนหรือว่าโพลีค่ะสวัสดีครับคุณปฐมพลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แชร์ครับพี่ลูกครับครับผมก่อนอื่นคุณปฐมพลช่วยอัปเดตโครงสร้างรายได้ของทีโพลีให้เราฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้เนี่ยโครงสร้างรายได้เราแบ่งออกเป็นยังไงอะไรเท่าไหร่บ้างครับโครงสร้างรายได้ผมเป็นพูดเป็นภาพรวมของการประกอบการธุรกิจเลยดีกว่านะครับค่ะเราต้องบอกว่าบริษัทไทยบริคอนของผมเนี่ยธุรกิจหลักของเราคือรับเหมาก่อสร้างนะครับผมโดยที่เรามีธุรกิจที่เป็นบริษัทลูกอีก3ประเภทนะครับครับก็คืออันที่1ก็คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราใช้ชื่อว่า TPC Asset นะครับครับเรามีอยู่3โครงการนะครับสำหรับโครงการแรกเราใช้ชื่อว่า Green Lease Tower Home Lamitan นะครับซึ่งเป็นทาวน์โฮม4ชั้นโครงการมูลค่า740ล้านนะครับจำนวน174ยูนิตอันนี้เราขายเหลือแค่เพียง1ยูนิตนะครับครับส่วนโครงการที่2คือเราใช้ชื่อว่ากรีนฟาร์มไทยลาดมูลค่าโครงการ370ล้านครับขนาดโครงการเราอยู่ที่ประมาณ21ไร่เศษนะครับตอนนี้เราขายไปแล้วประมาณ81ยูนิตทั้งหมด94ยูนิตนะครับซึ่งเราคาดว่าเราจะจบการขายได้ภายในปีนี้ส่วนโครงการที่3ซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่นะครับมูลค่าโครงการอยู่ที่550ล้านเราใช้ชื่อว่ากรีนสแกนอยู่ที่ลำลูกกาคลองเกตเนื้อที่ประมาณ34ไร่เราจะเริ่มเปิดการขายได้ต้นไตรมาส3ของปี2563นะครับครับผมส่วนธุรกิจที่2ของเรานะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของเราเหมือนกันก็คือธุรกิจทางด้านพลังงานครับเราใช้ชื่อว่า TPC Power Holding นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยมีโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อมวลที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์นะครับครับจำนวน6โรงแล้วอยู่ที่60เมกะวัต
อยู่โดยอยู่ทางภาคใต้ของเรานะครับ4โรงที่ทุ่งสันและทุ่งใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็มีที่พัทลุงกับสตูลนะครับในขณะที่2โรงเราอยู่ที่แม่วงนครสวรรค์กับที่สมุทรสาครนะครับอยู่ที่มหาชัยนะครับครับผมแล้วเรากำลังจะมีการก่อสร้างอีก5โรงนะครับโรงเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน4โรงอยู่ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานีและนราธิวาสอย่างละ1โรงแล้วก็ที่ยะลา2โรงนะครับครับผมสำหรับตรงนี้มีอยู่ที่45เมกะวัตต์ซึ่งคาดว่าจะ COD ได้ในไตรมาส2ของปีหน้านะครับส่วนอีก1โรงซึ่งเราเพิ่งได้มาแล้วกำลังเริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนที่แล้วคือโรงไฟฟ้าขยะ10เมกะวัตต์นะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับส่วนอีกธุรกิจนึงซึ่งเป็นธุรกิจลูกของเราธุรกิจสุดท้ายก็คือธุรกิจการค้าต้องบอกเลยว่าธุรกิจนี้เราตั้งขึ้นมาตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการลดต้นทุนวัสดุก่อสร้างของบริษัทโดยเราตั้งบริษัทนี้เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างพวกเหล็กพวกปูนประมาณนี้นะครับครับผมค่ะครับไอ้ก่อนหน้านี้เราจะมีความเข้าใจว่าไอ้ทิโบรี่เราอยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถ้าฟังดูโครงสร้างรายได้แบบนี้ตอนนี้แปลว่าเราก็เปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนทิโบรี่ครับคอบิสเนสของเรานี่ก็ยังคือก่อสร้างอยู่ดีนะครับแต่ว่าเราพยายามหาธุรกิจเสริมเข้ามาช่วยรายได้ของก่อสร้างเพราะต้องรู้อยู่ว่าก่อสร้างตอนนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงนิดนึงดังนั้นเราเลยหาบริษัทลูกๆที่จะมาซัพพอร์ตเราได้นะครับครับผมรายได้หลักนี่ถ้าเกิดแบ่งออกตามแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยตอนนี้มันมาจากส่วนไหนเป็นหลักอยู่ครับจริงๆยังเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 50% นะครับธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่ที่ 46% พัฒนาสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 3% ในขณะที่ธุรกิจการค้าก็ประมาณสัก 1% นะครับโดยธุรกิจก่อสร้างของผมเนี่ยผมจะมีงานพวกภาครัฐผมแยกมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าภาครัฐปีนึงเราจะทำประมาณ 40% เอกชน 25% โรงไฟฟ้า 35% ประมาณนี้นะครับค่ะผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มองภาพรวมของครึ่งปีหลังเอาไว้ยังไงบ้างคะโอเคครับสำหรับงวด6เดือนแรกของปีนี้นะครับทุกธุรกิจรวมกันเนี่ยผมมีกำไรอยู่ที่277ล้านบาทครับผมซึ่งใกล้เคียงกับงวดเดียวกันเมื่อปีก่อนนะครับและมีรายได้รวม 1,644.6 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 1% ก็ยังถือว่าโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ภาพรวมทั้งปีนี้ยอดจะโตกว่าปีก่อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะรับเหมาก่อสร้างนะครับเนื่องจากมันมีการรับรู้รายได้ที่อั้นมาจากปีที่แล้วยกมาปีนี้ประมาณการไว้ว่าน่าจะโตเกือบ104,000ล้านบาทซึ่งถือว่าโตเป็นประวัติการว่าเราตั้งไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า2ปีที่ผ่านมาคืออยู่ที่ 10% ครับผมครับผมโอกาสเติบโตหลังจากนี้ครับครึ่งหลังนี้เราจะได้เห็นไฮไลท์อะไรพิเศษของทิโบรี่บ้างไหมครับจริงๆครึ่งหลังนี้ตอนนี้ผมแบ่งไอ้แผนงานธุรกิจในครึ่งปีหลังผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับครับอย่างส่วนแรกเลยเนี่ยการหาแบ็คล็อกคือเข้ามาเนี่ยซึ่งบริษัทเราวางไว้อยู่แล้วอย่างปีนี้ผมวางไว้ที่3,600ล้านบาทนะครับซึ่งครึ่งปีแรกได้มาก็บางส่วนละแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยมีเราก็ตั้งเป้าเลยว่าการส่งมอบงานที่มีอยู่ในมือเนี่ยเราต้องทำให้มีคุณภาพและสามารถบริหารต้นทุนได้ตามเป้าส่วนเรื่องสุดท้ายคือเรามีการขยายธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่เราเห็นว่าจะมี potential และช่วยกระจายความเสี่ยงทั้งในด้านรายได้และอัตรากำไรต่อไปครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณครับคุณบรรพลครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่มองโอกาสเติบโตหลังจากนี้ยังคงสดใสอยู่นะครับอย่างทีโพลี่นะครับราคาล่าสุดของทีโพลี่เนี่ยก็ไม่ได้ลงตามตลาดนะครับวินาทีปัจจุบันอยู่ที่3.02 บาทในขณะที่เซ็นเด็กนั้นติดลบอยู่7.32จุดครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทักทายคุณผู้ชมนิดนึงค่ะมีหลายท่านทักมาผ่านทาง Facebook ของ Money and Banking TV นะคะมีคุณชวนันท์คุณธงชัยมีคุณพรรักดีค่ะคุณมานพ
แล้วก็มีคุณนางเอกนะคะแล้วก็คุณอภชิตาถ้าเกิดว่าใครอ่านชื่อผิดเดี๋ยวขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าหลายท่านก็เนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทำประกันคุณมุกก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินเยอะๆหรือเปล่าแต่วันนี้บอกว่าใกล้ตัวสะดวกสบายแล้วก็เสียเงินเนี่ยน้อยมากนะครับอย่างประกันของเมืองไทยประกันชีวิตล่าสุดที่ออกมาเป็นรูปของไมโครอินชูรันเริ่มต้นแค่7บาทเท่านั้นเองมาตามกันครับสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตล่าสุดครับมีการเข้าร่วมโครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม7บาทเพื่อคุณไมโครอินชูรันส์ครับโดยจับมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดร่วมส่งมอบความสุขและความอุ่นใจไปยังประชาชนทั่วประเทศครับโดยประชาชนที่สนใจสามารถแจ้งต่อพนักงานขอซื้อกรมธรรม์ประกันภัย7บาทครับระบุเลือกบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตพร้อมใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตนชำระเงินรับสลิปและก็ SMS ยืนยันความคุ้มครองซึ่งจะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองแล้วก็วันสิ้นสุดสัญญาการคุ้มครองอย่างชัดเจนนะครับซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยาครับลูกค้านั้นจะได้รับการคุ้มครองนะครับกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะต่างๆนะครับในวงเงิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็กรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกได้ในวงเงิน 5,000 บาทด้วยระยะเวลาคุ้มครอง30วันนับตั้งแต่วันเริ่มเอาประกันครับค่ะมาดูเรื่องของบลจ.กสิกรไทยกันบ้างค่ะล่าสุดก็มีการส่งกองทุนเปิดเคหุ้น US ดัชนี NDQ100A นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการสะสมมูลค่าค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางบลจ.กสิกรไทยบอกว่าได้เพิ่มชนิดหน่วยลงทุนในกองทุน KUS XNDQ อีก1แชร์คลาสก็คือกองทุนเปิดเคหุ้น US ดัชนี NDQ100A ชนิดสะสมมูลค่าค่ะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนในระยะยาวโดยผู้จัดการกองทุนจะนำรายรับที่ได้จากการบริหารไปลงทุนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาจังหวะในการขายทำกำไรด้วยตัวเองซึ่งผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการขายหรือว่า Capital Gain จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วยค่ะโดยเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำของสหรัฐในกลุ่ม IT ซึ่งก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวมด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Money Daily ในวันนี้นะครับเราสองคนและทีมงานลาคุ้มช่วยไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ